นายวีรศักดิ์วิจิตรแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรพร้อมด้วยนางชุติพรวิจิตรแสงสีนายยกเหล่ากาชาติจังหวัดพิจิตรนายพิสนุเสเนาวินรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรนายปิยะวงลือชารองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรและนายพิชยนอศวพิชยนประหลัดจังหวัดพิจิตรได้ประกอบพิธีอัญเชิญพระประทาปจากเบื้องหน้าองค์หลวงพ่อเพชรภายในพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวง สู่เวทีกลางน้ําเพื่อประกอบพิธีประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรหรือการไหลเรือไฟด้วยการนําของเหล่านางฟ้าสมมุติที่สวมใส่ชุดสีขาวของสาวงามซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นลูกหลานของชาวจังหวัดพิจิตรได้นําคณะของผู้ว่าราชการจังหวัดลงสู่เวทีกลางน้ําที่บริเวณริมน้ำาน่านหน้าพระอุโบสถวัดท่าหลวงพระอารามหลวงโดยมีประชาชนที่เดินทางมาร่วมงานถ่ายรูปกันอย่างคึกคัก ตลอดเส้นทางจากพระอุโบสถจนลงไปถึงเวทีกลางน้ําซึ่งชาวจังหวัดพิจิตรนับพันคนหอบลูกจุงหลานพาสมาชิกในครอบครัวนั่งริมตะลิ่งริมน้ำหน,น้าหน้าวัดท่าหลวงพระอารามหลวงเพื่อรับชมงานไหลเรือไฟจากตะเกียงนับแสนดวงในชุดประทีปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรงานประเพณีประจำปีที่มีความสำคัญอีกงานหนึ่งของจังหวัดพิจิตรกันอย่างเนืองแน่น สำหรับการไหลเรือไฟในชุดประทิปนาวาบูชาหลวงพ่อเพชรค่ำคืนที่ผ่านมาจะก,กล่าวถึงประวัติศาสตร์ขององค์หลวงพ่อเพชรเป็นการไหลเรือไฟประกอบแสงสีเสียงสร้างความตื่นตาตื่นใจด้วยพลุด,ดอกไม้ไฟประกอบกับฉากสู้รบนอกจากนี้จะใช้ไฟที่จุดจากตะเกียงนับแสนดวงส่องแสงสว่างสวัยทั่วผืนน้ำที่เรือได้ล่องผ่านผู้ชมริมฝั่งแม่น้ำน่านให้ชาวจังหวัดพิจิตรได้กราบไหว้บูชาตลอดเส้นทางที่เรือได้แล่นผ่านไป นอกจากนี้แล้วในคืนต่อๆไปยังจะมีการไหลเรือไฟในชุดอื่นซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวที่มีความสำคัญต่อจังหวัดพิจิตรอีกด้วย